ดีครับวันนี้ Two How Talk นะครับก็จะมาคุยกันต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่พี่หาวบอกไปว่าเนี่ยถ่ายอันเดอร์มาเนี่ยอย่างที่เขาเชื่อๆกันแล้วก็ทำตามๆกันมาเนี่ยแล้วมาดึงขึ้นเนี่ยมันดีไหมนะซึ่งก็ได้เห็นไปแล้วนะครับในประเด็นแรกก็คือเรื่องของ noise นะซึ่งทุกคนก็กังวลเรื่องของ noise กันพี่หาวก็เลยยกมาเป็นประเด็นแรกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมี noise อยู่แล้วก็เราไปถ่ายอันเดอร์อีกแล้วมาดึงเนี่ย noiseกับข้อมูลเนี่ยมันจะผสมบนเปกันแล้วมันก็ขึ้นมาแสดงเต็มไปหมดเลยนะครับทำให้signal to noise ratio เนี่ยมันน้อยนะครับมันก็ไม่ดีนะครับเองการถ่ายอันเดอร์เนี่ยนะในอย่างแรกแต่เรื่องน้อยยังไม่ใช่ประเด็นใหญ่สำคัญอะไรมากมายนะครับภาพบางภาพมีน้อยก็น่ารักดีนะแต่อีกอย่างนึงเนี่ยนะครับที่พี่หาวให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ช่างภาพส่วนใหญ่ก็ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของโทนนะครับคือความต่อเนื่องนะคิดง่ายๆครับอย่างเช่นเวลาที่เราถ่ายท้องฟ้าแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท้องฟ้ามันไล่โทนมาแบบสวยงามนะครับจากเข้มมาจนอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับภาพมันก็จะดูแบบนุ่มนวล นะครับแต่ทีนี้เราอาจจะเคยเห็นนะครับแบบภาพของภาพบางทีเราเซฟเป็น JPEG หรืออะไรก็ตามที่ข้อมูลมันน้อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นบ้างเป็นแถบเป็น posterized นะครับมันก็จะไม่สวยนะครับทีนี้เราจะเก็บข้อมูลมาได้ยังไงเยอะๆนะครับการเก็บข้อมูลมาได้เยอะๆเนี่ยก็คือจะต้องถ่ายให้มีข้อมูลเยอะๆวิธีการถ่ายให้มีข้อมูลเยอะๆนะครับมันจะขัดกับความรู้สึกของคนทั่วไปที่พยายามจะถ่ายให้มันพอดีอย่างที่พี่หาวบอกนะครับมันจะต้องถ่ายให้เกินพอดีปริ่มๆนะเหมือนครั้งที่แล้วเลยที่พี่หาวบอกวิธีนี้เนี่ยเรียกว่าการ expose to the light นะครับแต่ว่าถ้าจะอธิบายกันแบบลึกๆนะครับมันต้องอธิบายกันยาวๆนะแต่นี้พี่หาวจะยกตัวอย่างให้ง่ายๆเลยนะทีนี้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับเวลาที่เราถ่ายรูปนะครับไอ้ตัวเลนส์ของเราเนี่ยมันจะมีรูรับแสงใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาแค่รูรับแสงอย่างเดียวนะสปีดไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะเอาแค่นี้ก่อนถ้าเกิดว่าพี่หาวถ่ายรูปนึงมาแล้วมันพอดีที่ f/5.6 นะครับแล้วพี่หาวบอกว่าต้องถ่ายอันเดอร์มันถึงจะเจ๋งเอามาทำแบบที่พวกเซียนดิจิตอลเขาทำกันอะไรก็ว่าไปนะทีนี้ทำไงครับถ่ายอันเดอร์ก็คือจาก 5.6 เป็น f/8 ถูกไหมครึ่งหนึ่งนะครับแสงเข้ามาครึ่งหนึ่งเนื่องจากว่า 5.6 กับ f/8 เนี่ยรูรับแสงจะหลีลงมา1เท่าตัวนะครับครึ่งหนึ่งแสงก็จะเข้ามาครึ่งหนึ่งนะจากที่เคยเป็นอยู่ไอ้แสงก็คือข้อมูลของเราอะนะครับพอมันเข้ามาเหลือครึ่งหนึ่งเป็นไงครับข้อมูลของเราก็จะหายไปครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่หาวจะคุยถึงเรื่องดิจิทัลด้วยนะครับเอาข้อมูลของพี่หาวหายไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับพี่หาวเทนมกลับไปที่คนทอนะครับนิดนึงที่ปุ๊บประมาณนี้นะครับแสงพี่หาวหายไปครึ่งหนึ่งจากเมื่อกี้นี้นะครับข้อมูลก็หายไปครึ่งหนึ่งจากเมื่อกี้นี้แต่ทีนี้เนี่ยนะครับไอการถ่ายแบบดิจิตอลนะครับการแซมปลิ้งเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลแบบเลขฐาน2นะครับอย่างเคยได้ยินไฟล์12บิตไหมครับ14บิตหรืออะไรพวกนี้นะครับเวลาที่ถ่ายมาแล้วเนี่ยอย่างพี่หาวมีเต็มที่4096ข้อมูลนะครับ4096ไล่ระดับเลเวลเนี่ยนะครับ4096สำหรับไฟล์12บิต4096ถ้าเกิดพี่หาวข้อมูลมันหายไปครึ่งหนึ่งพี่หาวจะหายไปที่ไหนครับก็หายไป2048เลเวลหายไปเลยนะครับถ่ายอันเดอร์ครั้งนึงหายไป 2,000 กว่าจะเหลืออยู่แค่ 2,000 กว่าถ้าถ่ายไปอีกอันเดอร์อีก1สต็อปพี่หาวจะหายไปอีก 1,024 มันจะหายทีละควบๆเป็นทวีคูณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหูยมันไม่ใช่แค่ครึ่งนึงแบบความรู้สึกเราแล้วนะครับมันหายไปเยอะมากเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ควรทำมันอย่างยิ่งเลยถ้าจากเหตุผลนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันหายไปล่างๆเนี่ยแล้วไปดึงข้อมูลขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าไอ้ตรงส่วน shadow เนี่ยเป็นไงครับปกติแล้วมันก็จะมีแต่ข้อมูลที่ไม่ดีมี noise มีอะไรอยู่เนี่ยเราไปดึงขึ้นมาก็เกิด noise อีกนะครับแต่ไอ้การที่มันถ่ายแล้วข้อมูลมันหายแล้วมันไม่ต่อเนื่องเนี่ยครับเวลาเอามาดึงเนี่ยโทนมันก็จะขาดหายไปนะครับโทนมันก็จะขาดหายไปสู้เราถ่ายมานะครับให้มันเต็มๆแล้วมันก็ปริ่มๆนะครับล้นไปทางขวานะครับเพื่อให้ไฟล์มันสะอาดนะครับแล้วก็เลือกซีนของภาพหรืออะไรของภาพที่มันมีโทนครบๆเวลาถ่ายนะมันก็จะได้ข้อมูลที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สะอาดขึ้นสีสันต่อเนื่องนะครับจะสังเกตดูนะครับเวลาคนที่เขาทำไฟล์ดีๆเนี่ยเวลาดูภาพเขาแล้วโอ้โหมันแบบมันเหมือนมันใสแบบใสออกมาเลยอะนะมันไม่เหมือนกับพวกที่ถ่ายอันเดอร์มาแล้วมันดึงเป็นไงครับพวกนั้นมันจะไฟล์มันจะด้านๆนะครับแล้วก็ทึบๆไม่สวยนะครับ
และเดี๋ยวเรานะครับจะมาลองทำดูจากบนจอนะครับว่าเวลาที่เราถ่ายมาให้ติดอันเดอร์แล้วมาดึงนะแล้วเราจะเน้นเรื่องโทนเรื่องนอยส์เนี่ยให้เห็นชัดๆเนี่ยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่หาวจะทำให้ดูสำหรับการทดลองครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับพี่หาวทำแบบง่ายๆเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปทดลองเองที่บ้านก็ได้นะครับพี่หาวเลือกผลไม้ที่มีทรงกลมๆ มีเฉดสีนะครับแล้วก็วางไว้ข้างหน้าต่างอย่างเช่นมะเขือเทศเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่หาวเอาไฮไลท์เลิศออกนิดนึงนะครับก็ให้หน้าต่างเนี่ยแสงผ่านลอดมาทางนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉดเงานะครับวางบนโต๊ะธรรมดาแล้วก็ถ่ายนะซึ่งก็จะได้โทนมาค่อนข้างต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องอย่างนี้แล้วก็ถ่ายเป็น3รูปนะครับรูปแรกนี่คือปริ่มปริ่มนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเนี่ยปริ่มปริ่มแต่หลายท่านก็โอ้โหไม่ปริ่มแล้วมั้งนี่มันเยอะมากเลยนะครับหลุดไปเยอะเลยเดี๋ยวค่อยดูนะครับส่วนรูปที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆครับเกือบพอดีนะครับเกือบพอดีเพื่อคีปไฮไลท์เอาไว้นะครับส่วนเนี่ยก็เวลาเราตั้งกล้องเนี่ยกล้องมันก็จะพยายามทำให้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้โปรเทคไฮไลท์เอาไว้นะครับส่วนรูปที่3ก็จะเป็นอันเดอร์นะแต่ทีนี้เรามาดูกันนะครับมาดูกันไอ้ปริมๆเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงรูปแรกนะครับง่ายมากเลยครับพี่เอาเลือก Recovery ไปตรงนี้ปั๊บไปมันจะดึงที่โซแกนด้านนี้กลับเข้ามาเห็นไหมครับหายละนะครับโอเคพี่เอาพอแค่นี้ไม่เอาอะไรละอ่ะเดี๋ยวนิดนึงอ่ะปล่อยไปเนี่ยใช่มั้ยจะได้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเอานี้สู้แบบเต็มที่เลยนะครับดึงขึ้นด้วยนะต่อมานะครับตัวนี้ปรับ Brightness ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็โทษทีจริงๆต้องปรับ exposure ก่อนนะครับแล้วค่อยปรับ brightness แต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้นะประมาณนี้นะครับดูซิใกล้เคียงกันยังข้างบนสว่างกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรนะต่อให้นะครับต่อให้ต่อมาก็เป็นรูปที่ under นะครับดึงขึ้นมาเลยนะครับดึงขึ้นมาเลยโหดึงจนสุดยังไม่ไปเลยนะครับโอเคจะหลุดแล้วทุบนะครับเลือก brightness ขึ้นมานะครับดึง back point ลงมานะ fill light เข้าไปนะครับนะตึ๊บนะครับทีนี้ก็เห็นแล้วนะครับบอกว่านี่สว่างดึงสว่างไปนิดนึงแหมเดี๋ยวเสียเปรียบเดี๋ยวหลายคนบอกโอ้เสียเปรียบกันไม่เอาได้นะมาเลยดูรูปแรกก่อนนะครับรูปแรกโอเคแล้วนะรูปที่สองโอเคให้มืดก่อนนิดนึงด้วยนะครับรูปที่สามโอเคนะจะได้ไม่ต้องแบบดึงเดี๋ยวบอกโอ้พี่เอาเล่นดึงแรงน้อยมันก็ขึ้นเดี๋ยวอะไรเงี้ยนะโอเคแค่นี้นะครับสามรูปเดี๋ยวปิดอันนี้ไปก่อนดูนะครับรูปแรกนี่คือปริ่มๆนะครับเห็นไหมครับ1ต่อ10 1ต่อ4รูป2 1ต่อ10พอดีรูป3นี่คืออันเดอร์แล้วนะครับพี่เอาเลือกตรงนี้นะครับเลือก Z ขึ้นมานะครับดูเลื่อนไปนะซูมเข้ามาดูดูตรงนี้ก็ได้นะครับมีเงาเนี่ยพอดีเลยนะครับดูโทนนะครับต่อเนื่องมากจืดไปเลยนะครับแล้วดูนี่ดินะครับนี่ขนาดรูปพอดีนะครับทำนิดเดียวเองนะครับแย่มากนะครับปื๊ดเนี่ยแย่เลยนะครับมี noise มีอะไรมี color noise น่าจะเป็นกากเต็มไปหมดแล้วนะครับจะว่า color noise ก็เดี๋ยวมีนะครับต่อมาตรงนี้ก็มีอีกโอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยนะครับเป็นปื๊ดเลยเห็นไหมครับมะเขือเทศแทบจะไม่มีความกลมอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ดูตรงบริเวณเงานะครับเห็นไหมครับอันนี้ไล่โทนออกมาต่อเนื่องเลยเฉดฟืดขึ้นมานะครับอันนี้ไม่ละนะครับสีจะช้ำๆด้วยเวลาที่ดึงขึ้นมานะครับตรงนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะนี่ก็คือวิธีการทดสอบง่ายๆนะครับให้เห็นเลยว่าการถ่ายแบบอันเดอร์เนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องนอยส์นะครับมันเป็นเรื่องของโทนด้วยนะครับโทนเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องเลยนะครับโทนมันจะแย่มากนะเวลาที่วัตถุอะไรที่มันเป็นการไล่เฉดอะไรมาเนี่ยมันก็เวลาดึงมาแล้วเรารู้สึกมันแบนๆนะครับอย่างเช่นหน้าคนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันทำไมมันกลั้นๆ นะนี่คือเหตุผลนะครับแล้วก็เราสามารถทดลองได้จริงๆเนี่ยมันมีข้อมูลทางตัวเลขอะไรพวกนี้รองรับด้วยนะครับการคำนวณทางการสูตรแต่ว่าพี่อาจจะไม่พูดถึงตรงนี้นะครับมันจะยืดเยอะยืดยาวเกินไปนะเอาเท่านี้แหละก็เห็นชัดแล้วนะครับเห็นชัดแล้วทีนี้มาดูรูปอีกรูปนึงอ่ะอันนี้เป็น ETR นะครับอันนี้เป็น normal อันนี้เป็น under อันนี้น่าจะเห็นชัดนะครับพี่หาวเอาแค่เอา under แล้วกัน under เทียบกับ normal ธรรมดาก็ได้นะครับนะเอา3รูปเลยอ่ะนะมาเลยนะตัดสินใจแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวเอางี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องเลือกงี้ก่อนมาละอันนี้ก็คือทางด้านปริ่มๆเห็นไหมครับ 0.5 เซกเลยนะครับอันนี้ 1/4 ก็พอดีอันนี้ก็คือ under นะครับพี่หาวปรับจากตรงเนี้ยจะได้เห็นชัดๆนะครับอันนี้พอดีแล้วนะอันนี้ EDR พี่หาวลดลงมานะครับมันจะได้ไ
ไม่นั่นแล้วก็ปรับให้มันมืดนิดนึงนะครับแบล็คพอยต์เข้าไปนะไล่เฉดไล่โทนเข้าไปนะครับ brightness ลงมานิดนึงจะได้เท่าๆกันให้เห็นนะครับให้เห็นแบล็คพอยต์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้รูปนี้จะเข้มกว่านี้นิดนึงดึงรูปนี้ขึ้นมาโอเคนะครับส่วนรูปนี้ต้องดึงเยอะหน่อยนะครับดึงเยอะหน่อยใส่ brightness เข้าไปนะครับเนี่ยเข้าไปเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยมันก็ไม่มีมันก็เฉดมันก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับมันด้านๆนิดนึงโอเคนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้รูปนี้พี่เอาติดใจนิดนึงของแบ็คพอยต์น้อยลงนิดนึงโอเคนะมาแล้วครับทีนี้พี่เอาจะซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปดูฟึบดูบริเวณนี้เห็นไหมครับเนี่ยรูปนี้แม้จะเป็นมืดนะครับมันก็ยังไล่โทนได้ดีแต่พี่หาวจะปรับให้เท่าๆกันนะครับปรับให้เท่าๆกันปุ๊บตรงนี้อยากได้มืดๆหน่อยนะครับมืดๆตรงโทนนี้ดูนะตรงนี้พี่หาวก็อยากได้มืดๆตรงโทนนี้โอ้ชักเริ่มจมไปแล้วใช่ไหมครับนิดเดียวจมเลยเอาประมาณนี้แล้วกันสว่างนะครับพอก่อนนะครับรูปนี้มันทำยากเพราะว่ามันเป็นอันเดอร์มาแล้วมันไฟล์มันไม่ค่อยยืดหยุ่นแล้วจะเห็นนะครับมันแย่มากแต่รูปนี้นะครับไล่โทนเฉดดีนะครับปื๊ดนะรูปนี้ก็ยังไล่โทนได้เฉดดีเพราะมันถ่ายแบบ normal มานะครับถ่ายแบบ normal มาไม่ใช่แบบอันเดอร์อย่างนี้แต่ก็ยังสู้รูปนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวทำอะไรให้ดูอ่ะทีนี้พอเลื่อนไปสว่างนะครับเอารูปนี้พี่เอาจะให้เงามืดเนี่ยมันสว่างขึ้นพี่เอาปรับนี้ปื๊ดนะปรับนี้ปื๊ดเป็นไงครับพอเลื่อนแบล็คพอยต์เข้ามามันด้านเลยเห็นไหมมันจะเริ่มแบบเฮ้ยทำไมมันไม่ต่อเนื่องแล้วอ่ะมันไม่สมูทเหมือนรูปนี้สมูทนะครับมันไม่สมูทเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยจะทำยังไงมันจะไม่พอดีเหมือนรูปเนี้ยนะครับมันจะพยายามละมันพยายามนะแล้วตัวนี้มันยังมีเงามืดอะไรได้สวยงามด้วยนะครับแต่รูปนี้ล่ะรูปนี้เหรอโอ้รูปนี้อย่าให้พี่หาพูดเลยนะครับพอจะพยายามดึงมันขึ้นมาเป็นไงครับมันจะแย่มากเลยมันจะแย่มากเลยนะเห็นที่พี่หาปรับไหมครับเนี่ยโทนน้อยความยืดหยุ่นในการปรับเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับมันต่างกันเยอะนะมันไม่ได้แบบว่ามันน่ารักเหมือนกันหมดนะครับมันยังมีเรื่องพอได้ไฟล์มาแล้วโอเคมันอาจจะเท่าๆกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปจบที่เวลาปรับเวลาทำอะไรพวกนี้มันจะไม่ยืดหยุ่นเลยนะครับมันจะไม่ยืดหยุ่นเลยรองของพี่หาวเนี่ยเป็นรองแบบฟูลเลยนะครับเต็มที่เลยนะครับจาก 5D Mark II นะครับไม่ใช่กล้องคอมแพคไม่ใช่อะไรนะครับเป็นกล้องที่ได้รับการยอมรับว่าโอเคไฟล์ดีแต่ว่าอันนี้ถ่ายที่ ISO 100เปรียบเทียบกันมันก็ยังมีผลเกิดขึ้นแบบนี้นะก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าแบบไหนมันถึงจะโอเคกว่ากันนะครับอันนี้พี่หาไม่ได้ห้ามหรืออะไรว่าเอ้ยไม่ต้องถ่ายอันเดอร์อะไรไม่เกี่ยวนะครับก็คือใครอยากทำก็ทำใครไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าไอ้ไฟล์ที่พี่หาทำเนี่ยมันก็อย่างที่เห็นนะครับมันมีหลักฐานพิสูจน์ได้นะว่ามันเป็นยังไงนะครับพี่หาไม่ได้ฟังเขาแล้วมาแล้วแล้วก็มาบอกไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับพี่หาทดลองถ่ายมาเป็นเดือนเป็นปีนะครับคือทำจนแน่ใจนะครับแล้วก็ค่อยมาพูดให้ฟังนะครับพี่หาจะเป็นคนเชื่อคนยากนะต้องทดลองด้วยตัวเองแล้วพี่หาก็บอกว่าทุกครั้งนะครับไม่ต้องเชื่อพี่หาวนะครับง่ายๆเลยพี่หาวก็ตามไปดูตามเว็บบอร์ดอะไรเงี้ยนะครับเอาเรื่องที่พี่หาวคุยเรื่องอันเดอร์ก็ดีใจนะครับที่มีคนสนใจงานของเราเอาไปช่วยกันดิสคัสช่วยบางคนก็บอกเฮ้ยจริงหรือเปล่าอะไรจริงๆไม่ต้องถามเลยด้วยว่าจริงหรือเปล่านะครับแค่ถือกล้องเรามีกล้องอยู่ในมือถือออกเปิดเป็นไฟล์วอลนะครับออกไปถ่ายอันเดอร์มาช็อตนึงพอดีมาช็อตนึงแล้วก็ปิ่มๆมาช็อตนึงแล้วก็มาเปรียบเทียบไฟล์ดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าสิ่งที่พี่หาวพูดน่ะมันใช่หรือไม่ใช่นะครับไม่ต้องให้ใครมาชี้นำเลยนะครับทีเดียวเลยพี่หาวบอกวิธีพิสูจน์ให้แล้วก็ทำอย่างที่พี่หาวทำนะครับพี่หาวอยากให้เป็นแบบนี้มากกว่าในการเรียนรู้นะครับมันถึงจะเติบโตไปได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลวิชาการจะได้ต่อเนื่องไปจากการคิดค้นทดลองมาวิเคราะห์มาทำอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พี่หาวอยากจะคุยแต่ว่าก็คงจะไม่ใช่ในคลิปนี้ละนะครับอาจจะเป็นคลิปหนึ่งก็คือเรื่องของตัว raw compress แล้วก็พวกข้อมูล
12 บิต 14 บิตมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวไว้ตอนหน้าแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟัง